ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหมะเขือนไม่อดตายแล้วค่ะตัวที่สองของหนูนะเจ๊โอ้ยมะเขือนอะไรคะเอาหัวมันจำอะรูมันมือปลาเขือนนะคะที่หอมมาทุกคนโอ้ยหอมหอมน่ากินน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันตรงนี้นะมะเขือนเนาะแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีค่ะลูกพีชแชนแนลนะคะวันนี้นะคะ เวลาตอนนี้กำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ป้าเขื่อนกับลุงเลือดนะคะใจดีนะคะจะพาพิทไปตกเบ็ดไม่ใช่นะคะไปส่องกบแล้วก็ไปตกเบ็ดด้วยนั่นแหละพอดีว่าเราซื้อไส้อะไรมาคะป้าเขื่อนไส้เดือค่ะนี่ค่ะเดือปลาแล้วก็ซื้อปลามาย่างด้วยนะคะวันนี้เราจะไปกันที่สวนของปู่กับย่าใช่ไหมคะค่ะที่พีทเคยไปดำหอยกาบนะคะแต่วันนี้เราจะไปตกเป็ดแล้วเราจะไปส่องกบกันด้วยนะคะลุงเรื่องก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอะไรบ้างคะลุงเรื่องอุปกรณ์มีกลมหัวอ๋อกลมหัวนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าไฟหัวนะคะก็ลุงป้าเขินมีไหมคะไม่มีนะคะป้าเขินอ๋อป้าเขินจะเป็นคนตามตูดพีทนะคะเดี๋ยวที่จะเป็นคนจับกบเองวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ในสวนเนาะป้าเขินเนาะค่ะพอดีว่าทางมันยากนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ก็สอนป้าเขินไปป้าเขินขับได้ไหมคะรับรองเนาะว่าไม่ล้มรับรองนะคะไม่ล้มเพราะว่าป้าเขินมาบ่อยมากแต่ดีตรงนี้สวยมากเนี่ยเห็นเป็นหมอกข้างหลังเลยนะคะคือไม่อยากอยู่เมืองละเราต้องหนีเมืองเราต้องหนีโควิดในเมืองนะคะมาอยู่ในป่าในห้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปย่างปลากันก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวตามลุงเลื่อนกับป้าเขินไปเลยค่ะตอนนี้มาถึงที่สวนของปู่กับย่าแล้วนะคะป้าเขื่อนนี่ลงข้าวแล้วเหรอคะลงแล้วอ๋อกี่วันนะคะถึงจะขึ้นประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงนะคะนี่ลงแล้วใช่ไหมคะลงแล้วอีกอาทิตย์นึงมาติดตามค่ะป้าเขื่อนบอกก็เดินตามป้าเขื่อนกับลุงเลื่อนไปเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดังไฟก่อนใช่ไหมคะป้าเขื่อนปิ้งปลาก่อนลองไฟปิ้งปลาก่อนนะคะแล้วที่ตกเบ็ดนี่เราต้องไปเอาเบ็ดที่ไหนตกคะมีเบ็ดนี่อ๋อมีเบ็ดอยู่นะคะนี่นะคะบ่อในตำนานที่เรามาหาหอยกาบนั่นนะคะได้เยอะมากเลยป้าเขินทำเมนูอะไรคะนึ่งจิ้มจุ่มนึ่งจิ้มจุ่มหอยกาบเหรอคะจิ้มกับคุณย่าอ๋อป้าเขินทำอะไรคะป้าจะตกเบ็ดดูอ๋อนี่คือเบ็ดของป้าเขินเหรอคะใช่โอ้โหยาวมากเลยป้าขึ้นไปบนต้นไม้เลยอะค่ะไม่ต้องเอายาวๆเดี๋ยวมันไม่ถึงอ๋อก็บอกว่ามันขีดด้วยปลาทุกอะไหนใช่อะบอตำโต๊ะกูเนี่ยนี่มันไปขีดแล้วแต่นี่กับแต่นี้นี่เราต้องไปตกที่บ่อไหนคะบ่อตำโต๊ะไปจะพูดกันพวกลองนิ่มได้อะโอ้นิ่มตัวมันแค่นี้อะอุ้ยสื่อนะจะพูดนี่แค่เป็นไส้คำเดียวนะป่ะป่ะงั้นเราไปบ่ออีกที่นึงใช่ไหมคะคือที่ไหนเจ้าประเคนอีกบ่อนึงแล้วบ่อนั้นมันจะมีปลาอะไรคะมีปลาดุกปลานิลแล้วป้าเขื่อนเอาเหยื่อไปหรือยังคะไปแล้วอ๋อโอเคก็ตามป้าเขื่อนไปเลยนะคะดูซิว่าป้าเขื่อนจะได้ปลาสักกี่ตัววันนี้เดี๋ยวจะมาปิ้งแล้วเดี๋ยวจะมาปิ้งแล้วนะคะคือพีทซื้อมา1ตัวนะคะคงไม่พอกินแน่นอนถ้าป้าเขื่อนไม่ไปเบ็ดนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟ้าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่องกบกันเหมือนจะได้ยินเสียงกบใช่ไหมคะป้าเขื่อนกบร้องแล้วกบร้องแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ไอ้ฝนมันปล่อยๆทั้งวันเลยเนาะตรงนี้ได้หรอฮะนี่ได้หรอลองบอกจะลองก็ได้ค่ะสว่างมาลองไปลองพุ่นปะสว่างพุ่นน่ะอ๋อ
ต้องเอาเสียงสนมากว่านะคะบ่อนี้เยอะอ๋อบ่อนี้เยอะมันเป็นปลาดุกเหรอคะป้าเขื่อนปลาดุกกับปลานิลปลาดุกกับปลานิลใครเลี้ยงไว้คะปู่อ๋อปู่เป็นคนเลี้ยงไว้นะคะส่วนป้าเขื่อนเป็นคนมาเบ็ด ดีจังเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะทางเข้าบ่อน้ำไปทางไหนไม่ให้บ่อโอ้ไม่ได้เข้าทางนี้เหรอคะมันมืดอ๋อเข้าทางไหนก็รกเหมือนกันอ๋ออันนี้สว่างอยู่อ๋อบ่อนี้นี่เองค่ะอุ้ยท้องฟ้าข้างหลังสวยมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะว่าฝีมือคุณครูเขื่อนเนี่ย จะได้ปลาสักกี่ตัวค่ะ หนูรู้อยู่แล้วนะคะป้าเขื่อนจะมาตกเบ็ดหนูก็เลยซื้อปลามาแค่ตัวเดียวถ้าสมมติไม่ได้ทำไงคะป้าเขื่อนป้าเขื่อนต้องจับกบให้ได้นะคะถ้าไม่ได้ปลาอาชีพทางนั้นเนี่ยน้อมืออาชีพเบ็ดบ่อยไหมคะป้าเขินที่นี่อย่ามาเบ็ดตามมาซะเถอะเอาละเอาความลับถูกเปิดเผยแล้วค่ะวันนี้คนย่าอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะป้าเขินจะได้ปลาไหมพระอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะหมดละหาพระจานทร์ออกละอ๋อใช่ค่ะบรรยากาศดีนะคะเนี่ยอย่างนี้หมดกินละว่ายิ้มยับยิ้มยับกินมีกี่โอ้ยนี่ไงคะได้ไหมคะป้าเขื่อนว้าได้แล้วค่ะตกไปแล้วที่ไหนไหนเชมีไหนอ่ะลื่นป้าเขื่อนลื่นค่ะปลาปะเนี่ยที่อะไรเอาเนี่ยไหนคะเนี่ยปลาดุกแหมอุ้ยป้าเขื่อนตัวใหญ่มากเลยอ่ะป้าเขื่อนจับได้ไหมคะมันจับกลางในมันอ่ะป้าเขื่อนเดี๋ยวหนูส่องไฟฉายให้นะคะป้าเขื่อนจับให้ได้แล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่คิดมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหป้าเขื่อนไม่อดตายแล้วค่ะจะได้ไปใส่ที่ไหนนะตัวใหญ่มากเราจะไปใส่ที่เอาเอ๊ะเราไม่ได้เอาข้องมาด้วยอ่ะป้าเขื่อนเอ๊ะเอาใส่ในเสื้อได้ไหมคะใส่ในเสื้อหนูได้ไหมคะมันตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้คิดว่าป้าเขื่อนจะไม่ได้นะคะเนี่ยยืนนิ่งๆนะคะเอาถุงมาใส่ป๋าโอ้โหดูสิคะตัวใหญ่มากโอ้โหหัวมันดีอันนี้ครั้งแรกของป้าเขื่อนหรือเปล่าคะโอ้โหครั้งแรกนะคะตกได้ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยป้าเขื่อนเอาเหยื่ออะไรคะเมื่อกี้ใส่เอาไส้หมูใช่ไหมคะนี่นะคะโอ้โหปลาดุกตัวใหญ่มากป้าเขื่อนไม่คิดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ประมาณอุ้ยกิโลนึงถึงไหมคะเนี่ยเกือบถึงเนี่ยโอ้โหป้าเขื่อนครั้งแรกของป้าเขื่อนนะคะได้ปลาดุกตัวใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหป้าเขื่อนบอกไม่เคยมาเบ็ดบ่อนี้มาก่อนใช่ไหมคะโอ้โหแล้วเบ็ดแล้วเบ็ดไปค้างไว้อยู่ตรงไหนคะบนต้นไม้ถ้าได้ปลาโหคุ้มมากวันนี้ต่อให้ไม่ได้กบหนูก็ไม่เสียใจแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปติดตามตัวต่อไปนะคะอุ้ยเลือดออกแล้วเพื่อนอุ้ยยังดิ้นอยู่เลยแสดงว่าสดมากอันนี้ต้องกลับไปบอกปุกย่าไหมคะลุงเลื่อนก็เอาเกาถังนะคะมาใส่ปลาละเดี๋ยวเรารอตัวต่อไปไม่เสียดายเลยที่มากับป้าเขื่อนเนี่ยไม่เสียลายเด้อเอามาพี่อ่ะตัวใหญ่มากเกินได้ละผลงานหนึ่งตัวลงไปหัวโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วค่ะโอ้เป็นการจับปลาที่ทุลักทุเลมากนี่คือตัวที่สองของหนูเลยที่โอ๊ยป้าเขื่อนอะไรคะเอาหัวมันจำอะจำรูมันอ้าวโอเคป้าเขื่อนโอ้โหเต็มคล่องเลยนะคะคล่องเลยทีเดียวสองคนเราป้าเขื่อนอันนี้ก็เป็นการเบ็ดปลาครั้งแรกของหนูเหมือนกันสรุปนะคะได้2ตัวแล้วแอบเหยื่อยังมีอยู่เปล่าเหยื่อยังมีอยู่ไหมคะเบ็ดไปไหนแล้วโอ้โหครับมันตีแบบวิ่งขึ้นมาแล้วมาวางบล็อกมันจะหนีนี่ครับไม่มีไฟโอ้ตัวนี้ยังกระโดดหยับเจ็ดโต๊ะขนองอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคุ้มแล้วป้าเขื่อนนี่นะคะไส้หมูที่ใส่เนาะ2ตัวละ2ตัวแล้วนะคะสงสัยจะไม่ได้กบแล้วคืนนี้
ม่ได้กบก็ได้ปลาก็เอานะปลาเขื่อนคุ้มละเต็มคล่องเลยเต็มคล่องเลยลุงเลยบอกเต็มคล่องเลยนะคะ2โลละเดี๋ยวรอนะคะว่าตัวที่3จะมาไหมจากปลาเขื่อนนะคะเดี๋ยวยังมีอยู่ก็ปลาเขื่อนมีเยอะมีเยอะแยะเลยนะคะหนูกลัวปลาจะตกหนองมากปลาจะตกใจเสียงกรี๊ดกราดปลาตกใจเสียงเรานะคะปลาไม่กล้าโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วใช่ไหมก็เขื่อนอะตกใจหมดเลยนึกว่าได้แล้วเราดูนะคะตัวที่สามไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยนะสองตัวคล่องหมดเลยค่ะก็คือเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะโชว์นะคะว่าสองตัวที่หนูกับป้าเขื่อนได้เนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนทุลักทุเลมากเลยอ่ะกลัวตกนะเดี๋ยวจะปลุกจะปล่อยปุ๊บเดี๋ยวต้องไปปล่อยที่นู่นนะคะปล่อยดีแห้งพร้อมนี่ตัวใหญ่มากเต็มคล่องเลยนะคะสีมืออ่ะสีมือเดี๋ยวเบ็ดปลาเขื่อนนี่คือดีจริงๆนี่ไม่ต้องใช้เบ็ดฝรั่งเลยเนี่ยเบ็ดไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดาบ้านๆ นะคะเฮ้ยถ้ามาเบ็ดกลางวันนี่น่าจะสนุกนะคะเนี่ยมาเบ็ดกลางวันก็ได้เขาจะลงเลื่อนกลางวันก็ได้กลางวันก็ได้นะคะแต่ต้องเอาไส้ไก่มาคือไส้หมูเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาเบ็ดปลาจริงๆนะเอามาย่างกินจริงๆนะก็แต่ว่าคุ้มนะได้กินทั้งไส้ได้กินทั้งปลาเพราะว่ามันเหลืออยู่นะทุกคนนะใช่นะตอนนี้นะคะเราได้ปลาสมใจแล้วนะคะสรุปว่าได้2ตัวพิษกับปลาเขื่อนคนละตัวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เถียงเนาะแล้วก็ไปย่างปลากันนะคะโอ้สมใจหนูละวันนี้ถึงแม้ไม่ได้กบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าน่าจะมีอยู่มั้งตามข้างทางข้างเตยนะแต่ว่าลุงเลื่อนบอกมันจะเป็นแบบเหมือนเขียดเป็นกบตัวเล็กอะค่ะมันน่าจะหายากอยู่นะลุงเลื่อนกำลังก่อไฟนะคะเดี๋ยวหนูต้องถามลุงเลื่อนดูนะคะว่ากบมันอยู่ตรงไหนอะพ่อเขื่อนพ่อเขื่อนยังมาเบ็ดต่อบ่อนี้อีกนะคะบ่อนี้มีกับเจ้าพ่อเขื่อนอ๋อบ่อนี้จะเป็นปลานิลนะคะบ่อนั้นจะเป็นปลาดุกแต่ว่าเหมือนจะเหยื่อมันจะจืดเนาะพ่อเขื่อนเนาะปลานิลนี่เหมือนจืดเนาะคิดถึงบรรยากาศของบนดอยเลยค่ะอยู่เนี้ยมันจะได้ยินเสียงแมลงร้องอยู่เนาะพ่อเขื่อนจุดเจ็บส่วนมากนี่กบเขียดนี่จะอยู่ทางฝั่งไหนในนาอ๋อมันจะอยู่ตามในนาค่ะแต่ว่าเราน่าจะลงไปไม่ได้มั้งเพราะเขาปลูกข้าวแล้วอ่ะแล้วก็ดูอยู่นะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราหากบแบบเนี้ยมันต้องประมาณที่ฝนปล่อยๆนะคะมีความรู้ทั้งที่ไม่เคยหาเลยนะนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปย่างปลากินกันที่เถียงก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ลุงเลื่อนจุดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูไปย่างปลากินกันแล้วก็คุยกับป้าเขื่อนลุงเลื่อนวันนี้สนุกนะเนี่ยสนุกมากถือว่าคุ้มนะคะไปที่เถียงกันค่ะตอนนี้นะคะลุงเลื่อนก็ดังไฟไว้ให้พีทกับป้าเขื่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะย่างปลานิลกันนะคะปลานิลก็ตายไปละเราต้องย่างปลานิลกันส่วนปลาดุกเนี่ยได้2ตัวเดี๋ยวแบ่งกันนะคะระหว่างลุงเลื่อนป้าเขื่อนแล้วก็พีทกัน3คนนะคะก็เป็นครอบครัวป้าเขื่อนไปแล้วก็พีทอีก1ตัวนะคะเดี๋ยวหนูคิดเมนูก่อนนะปลาดุกนี่ทำอะไรกินปลาดุกทำอะไรกินอร่อยคะป้าเขื่อนลาบก็อร่อยลาบก็อร่อยนะคะหนอส้มลุงเลื่อนมาแกงใส่หนอส้มนะคะใส่หนอส้มคือแกงอ่อมปลาดุกนี่เหรอเออแกงอ่อมปลาดุกเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะที่เนี่ยดีมากเลยถ้าไปหน้าหนาวนี่คงจะบรรยากาศดีมากเลยเนาะป้าเขื่อนเดี๋ยวกางเต็นท์นอนกันใช่ค่ะเดี๋ยวกางเต็นท์นอนที่นี่แหละค่ะไม่กลับละคืนนี้กินปลาเสร็จแล้วไม่กลับแล้วค่ะสรุปว่าวันนี้ลุงเลื่อนเป็นคนดังใช่ไหมคะคุณย่าไม่มาไม่มีใครเป็นคนดังเลยเลยให้ลุงเลื่อนดังแทนนะคะเดี๋ยวก็รอสักพักนึงเดี๋ยวเราจะเอาแข่งมาย่างละค่ะป้าเขื่อนถ้ามีทานก็น้องต้องรอมีทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาปลานิลมาย่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวกินกันที่นี่เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเนาะเพื่อนหรือว่าจะนอนที่นี่คะกลับพร้อมกันนั่นแหละหรือว่าจะนอนที่นี่คะเพื่อนยังเอายังไม่นอนหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อเนื้อซื้ออะไรมาย่างกินให้เด็ดฟินเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวหนูจะลงดอยมาหาค่ะถ้าหน้าหนาวนะคะเพื่อนก็ต้องขึ้นไปหาหนูที่นู่นด้วยนะขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างนะคะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน
เดี๋ยวรอป้าเขินจัดอุปกรณ์แล้วก็แล้วเดี๋ยวเราย่างปลานิลกินกันค่ะตอนนี้ป้าเขินก็ย่างแล้วนะคะไม่มีฐานแล้วหรอคะป้าเขินอยู่แล้วโอ้ยสว่างมากโอ้ปลานิลโซ่สดใสใสครับดูตาเดี๋ยวต้องรอให้ปลานิลเราย่างสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะกินด้วยกันที่นี่แต่ว่าเราลืมห่อข้าวมาแล้วป้าเขินเนาะน่าจะมีอยู่แล้วค่ะไปเอาบรรยากาศค่ะก็มาย่างกินปลากันในนาเอาบรรยากาศนะคะก็อยากมาเห็นบรรยากาศของเถียงนาของตากับยายนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะในบรรยากาศของตอนกลางคืนปลาดุกตกปลาดุกตกไปแล้วตัวนึงออกได้ไหมคะลุงเงินโอ้ตัวใหญ่มากประมาณกิโลที่ถึงกว่าเจ้าลุงเงินกิโลกว่าโอ้ประมาณกิโลนึงอ่ะป้าเขินเราได้คนละกิโลอ่ะป้าเขินแบ่งคนละตัวแบ่งคนละตัวไปเลยนะคะแฟร์ๆว่าตัวมันเกือบเท่ากันเลยอ่ะป้าเขินตัวใหญ่มากใส่ว่าก่อนมาถึงที่ฟ้าแฟร์กันเลยนะฟ้าแฟร์เป็นปลาดูฟ้าแฟร์ค่ะพีทกับป้าเขินนะคะผลงานฮะโบแดงผลงานชิ้นโบแดงเป็นการเบ็ดปลาครั้งแรกของพีทกับป้าเขินนั่นเองเดี๋ยวเรารอปลานิลย่างสุกก่อนเนาะป้าเขินเนาะนานไหมคะแป๊บๆแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเราก็นั่งกินกันแล้วก็ตอนนี้ปลาป้าเขินก็หอมมากๆเลยลอยฟุ้งไปตามเถียงนาเลยนะคะป้าเขินสีสันสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวก็สุกแล้วใช่ไหมคะป้าเขินเดี๋ยวสุกแล้วแป๊บเดียวหอมมากหอมชวนชิมหอมชุยชวนชิมนี่ได้แคปชั่นใหม่อีกแล้วค่ะหอมจริงๆแล้วก็มันแต่ว่าเป็นบรรยากาศในเถียงนาด้วยนะคะมันก็เลยฟินมากเราจะนั่งกินกันตรงนี้นะคะนี่นะคะปลานิลของเราก็สุกแล้วโหดูสีสวยมากเลยนะคะป้าเขื่อนฝีมือป้าเขื่อนนะคะนี่หอมมากทุกคนโอ้ยหอมหอมน่ากินน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันตรงนี้เนาะป้าเขื่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย่างไส้อีกอย่างอันนี้น้ำจิ้มใครทำคะเนี่ยป้าทำเองโอ้ป้าเขื่อนทำตอนไหนคะเมื่อกี้เลยนะคะนี่น้ำจิ้มแต่ว่าขาดมะนาวนะคะที่ป้าเขื่อนบอกเดี๋ยวที่จะนั่งกินกับป้าเขื่อนลุงเลื่อนนะคะแล้วก็หลานป้าเขื่อนอีกคนนึงนะคะเดี๋ยวเรากินด้วยกันเนาะค่ะเดี๋ยวรอยไส้ย่างเสร็จก่อนนะคะอันนี้เตานี้ก็ใช้ถ่านอันเก่าได้อยู่นะคะโอ้ฟินมากเลยอ่ะกินในเถียงนาแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวรอไส้ย่างอีกอย่างนึงแล้วกันค่ะใช่บอดเละลงทุนแบบไม่เอาแล้วโอ้ยยังไม่ทันขาดคำอ่ะไส้ตกแล้วนะคะเดี๋ยวหน้าครับโอ้ไส้ตกไปแล้วค่ะหนึ่งอันข้างบนหนูบอกแล้วนะคะวันนี้ถึงแม้ไม่ได้กบนะคะหนูก็ไม่เสียใจถึงแม้ไม่ได้กินไส้ตกไปก็ไม่เสียใจนะคะได้ปลาดุกตัวใหญ่ละพูดไปทันขาดคำตกเลยค่ะไส้อ่ะเดี๋ยวจะให้ลุงเลื่อนแล้วก็ป้าเขื่อนย่างไส้ก่อนนะคะเนี่ยถ้ามากินในเถียงนาเนี่ยต้องแบบอย่างนี้เลยต้องมีอะไรย่างๆพอลุงเลื่อนเนาะโต๊ะละเดี๋ยวโต๊ะละเพราะว่าเราเอาของกินมาเยอะแยะเลยนะคะลุงเลื่อนก็ห่อข้าวมาด้วยเรากินกันตรงนี้แหละนี่นะคะปลานิลก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินกันลุงเลื่อนชิมเลยค่ะให้ชิมถึงป้าเขื่อนนะคะเนี่ยสถานที่ก็โรแมนติกมากนะคะลุงเลื่อนบอกว่าจุดเทียนกินใต้แสงเทียนนะคะเนี่ยลุงเลื่อนห่อข้าวมาด้วยเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันกินน้ำจิ้มด้วยนะคะอร่อยอร่อยชิมแล้วเหรอคะเพื่อนเพื่อนชิมไปเรียบร้อยชิมคนแหลกขัดมะนาวขัดมะนาวมาไก่บ้านกินอีกก็ดีแล้วเนาะจอดนะกินข้างนอกเนี้ยอร่อยฟินนะคะกินในเวียงโควิดนะกินเนี้ยล้ำเห็นไหมคะเราต้องหนีโควิดมาอยู่ในนาเอาบรรยากาศนะคะอร่อยมากหลานไปไหนไม่มากินเลยหลานเดี๋ยวหลานมาเขินให้มันกินเหรอคะเดี๋ยวรอไส้อยู่นะรอไส้อย่างนะคะกินให้ไปเซิร์ฟไปก่อนอืมใช่เดี๋ยวอิ่มก่อนละพออิ่มก่อนละอร่อยมากปลาตัวโตสรุปว่าวันนี้ไม่ได้กบมีกบแล้วก็เจ้าลูกน้อยฝนมันมาตกฝนมันตกมันถ้าฝนไม่ตกมันอยู่ในรูฝนตกมันจะออกรูมันจะออกนะของไหนยังก็ต้องรอวันไหนที่ฝนตกเนาะแล้วค่อยมาหากบอีกทีนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้ปลาไปละคุ้มแล้วนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพีทอาจจะไม่มาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีลุงเลื่อนแล้วก็ป้าเขื่อนนั่นเองนะคะที่เป็นคนนำทางแล้วก็พาพีทมาทำกิจกรรมแบบนี้กว่าจะได้ปลา ทุลักทุเลมาก
จังเกือบตกบ่อเกือบตกบ่อแล้วถ้าพี่ถันไปอีกทางนี้ตกบ่อแน่นอนป้าเขื่อนอันนี้คือผลงานชิ้นโบแดงจริงๆของป้าเขื่อนแล้วก็พีทนะคะเดี๋ยวให้รู้เรื่องเป็นคนทำกับข้าวให้ป้าเขื่อนแล้วกันเนาะเรามีติดเนาะกินข้าวใส่เมนูอะไรหวานเนาะตาหวานเนาะแกงหอมแกงหอมปลาสดๆหวานเนาะอือใช่ค่ะปลาสดจากบ่อเห็นไหมคะหวานมากเพราะว่ามันกลิ่นเป็นขี้โคลนกลิ่นอะไรมันใจกินอาหารนะเป็นขี้โคลนขี้อะไรกันขี้เปิ๊บมาขี้เปิ๊บตกปุ๊บได้ปั๊บเมื่อกี้ตกปุ๊บได้ปั๊บเพราะว่าไส้หมูนั่นเองนะคะเนี่ยคุ้มนะจะได้กินทั้งไส้หมูได้กินทั้งปลาปลาสองชนิดก่อนนะคะเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเป็นปลาเลี้ยงมันจะมาล่ำนะมันจะกินถ้าเป็นปลาเมืองเราเลี้ยงตามบ่อเนี่ยมันกินกับขี้เปิ๊บอย่างนี้มันจะล่ำค่ะถ้าเป็นปลาเลี้ยงมันจะทราบกินเป็นอาหารอ่ะอ๋อเหมือนจ้ะส่วนปลานิ่งที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราก็เก็บกลับตู้ไปเพราะว่าเรากินอันที่สดกว่าเนาะเพื่อนเนาะอยากกินที่มันได้จากบ่อนะคะค่ะยังไงวันนี้พี่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวกับลุงเลื่อนแล้วก็ป้าเขื่อนนะคะยังไงวันนี้ขอฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ Channel ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณป้าเขื่อนแล้วก็ลุงเลื่อนมากขอบคุณค่ะ